เชิญนั่งพระเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสหัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายติติก็ก่อนอื่นก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกองค์เจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาอยู่ณที่นี้พวกเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายในส่วนภายในก็คือเราหวังพ้นทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราเบียดทุกข์หวังสุขชั้นใดคนอื่นทุกคนในโลกนี้ก็เหมือนกันก็ปรารถนาความสุขเหมือนกันมีโยมท่านหนึ่ง มีโยมท่านหนึ่งไปกราบท่านเจ้าคุณนอท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์ท่านจะเดินไปทำวัดทุกวันเขาก็รออยู่ข้างโบสถ์เมื่อมาเห็นท่านเจ้าคุณนอก็กราบบอกท่านอาจารย์กับผมอยากพ้นทุกข์ไม่อยากมีทุกข์ท่านอาจารย์ช่วยสอนให้ผมพ้นทุกข์หน่อยท่านเจ้าคุณนอก็เลยตอบว่าถ้าคุณอยากพ้นทุกข์ให้คุณเอาคาถานี้ไปท่อง9คํา9คําคืออะไร9คําก็คือว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นคำว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะดีชั่วไม่ว่าสิ่งที่เราชังเราเกลียดเราลักหลงเพียงใดทุกสิ่งในโลกนี้ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะไม่ต้องว่าอย่างอื่นหรอกร่างกายเราเนี่ยนั่งนานๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยเมื่อกี้อาตมาก็ให้หมอนวดมาเขาบอกว่าหมอว่าอาจารย์นี่เส้นยึดเอ๊ะแค่เส้นนี่มันยึดมันยังปวดเมื่อยนะนั่งนานๆมันก็ยึดได้นอนนานมันก็ยึดได้เดินนานมันก็ยึดได้แค่เส้นซึ่งเป็นสังขารมันยึดมันก็ทำให้เราเจ็บปวดได้เราก็ต้องมาคลายไอ้ตอนคลายมันเจ็บเหมือนกันนะหมอเวลาดึงเส้นเวลาเขาดึงเส้นเขานวดเนี่ยมันเจ็บก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้มันคลายต้องการให้เส้นมันคลายมันจะได้สะดวกเดินสะดวกไปมาสะดวกนี่ก็มาคิดถึงธรรมะโอ้ไอตอนมันยึดเนี่ยมันไม่รู้นะโยมมันค่อยๆยึดค่อยๆยึดคนเรารักกันเนี่ยมันไม่ใช่เจอหน้ากันรักก็เป็นจะตายนะมันค่อยๆซึมจากคนเคยเห็นหน้ากันก็เริ่มคุ้นเคยกันจนกระทั่งรักกันเอาพ่อแม่มาขอแต่งงานมีลูกมีเต้าแต่เวลามันจะเลิกกันเวลามันจะทะเลาะกันเนี่ยมันยึดมากมันก็เจ็บมากมันก็เจ็บปวดมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่ายึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็มีความทุกข์มากหลวงปู่ชาสุภัทโธทุดงอยู่9ปีอยากจะกลับบ้าน
ไปลาหลวงปู่กินรีหลวงปู่กินรีบอกท่านจะไปไหนบอกผมจะกลับบ้านครับไปเยี่ยมโยมแม่โยมพ่อบ้างหลวงพ่อหลวงปู่กินรีบอกท่านชาจำไว้ท่านคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นจะให้โทษท่านคิดถึงใครเป็นห่วงใครคนนั้นก็ให้โทษแก่เราในการประพฤติปฏิบัติก็ตามเรามานั่งอยู่ที่นี่เราคิดถึงใครเราเป็นห่วงใครนั่นคือความยึดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราวันนี้เรามีความสุขเราก็เอาพระไตรลักษณ์ไปจับว่าความสุขวันนี้มันก็ไม่เที่ยงวันนี้เรามีความทุกข์เราก็เอาธรรมะไปจับว่าความทุกข์นี้มันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเลยมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อีกทุกข์แล้วมันก็ยังไม่มีตัวตนเลยนะที่เรานั่งนั่งอยู่เนี่ยปีหน้าจะได้มานั่งอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะหันมาเห็นเอ๊ยยายคนที่มาทุกปีหายไปไหนโอ้ไปแล้วไปไหนล่ะกลับบ้านเก่าแล้วเอ๊ะบ้านเก่าเขาอยู่ราชบุรีหรือเปล่านู่นเผาไปแล้วเอ๊ะเวลาใครตายแล้วก็บอกกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าแต่พวกเราถ้าจะมาบอกอ่ะไปพวกเราไปกลับบ้านเก่ากันเราไม่อยากไปเลยเราอยากกลับบ้านปัจจุบันนะทำไมเราอยากกลับบ้านปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันมีพ่อมีแม่มีสามีภรรยามีลูกรอเราอยู่เหตุฉะนั้นปัจจุบันบ้านที่ปัจจุบันจึงดีกว่าบ้านในอนาคตจึงดีกว่าบ้านในอดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบอกให้ไม่ให้เรากังวลในอดีตที่ผ่านมาไม่ให้เรากังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เราอยู่ที่บ้านของเราคือปัจจุบันปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่เรานั่งฟังเทศอยู่เรานั่งฟังเทศอยู่จริงหรือลองถามใจตัวเองดูนะขณะที่พระเทศอยู่เนี่ยเราฟังเทศหรือเรากลับไปเยี่ยมบ้านแล้วนะโอ้ยมาถือศีลสักหลายวันคิดถึงบ้านแล้วป่านี้พริกมะเขือที่ปลูกอยู่ลูกหลานมันจะลดเปล่าน้อนะมันจะลดน้ำให้หรือเปล่าน้อคิดไปแล้วบ้านใครจะถูให้หรือเปล่าน้อนะพอไปถึงบ้านปุ๊บวางตะกร้าหมากโอ้บ้านก็รกพริกก็ไม่มีใครลดน้ำให้เอาเลยท้าวสะเอวด่าเลยอยู่กันยังไงเนี่ยฮะมันอยู่กันยังไงคนทั้งเยอะทั้งแยะไม่มีใครลดน้ำต้นไม้เลยไม่มีใครเห็นแต่โทษนะจะเอาบุญไปฝากเขาเขาก็บอกโอ้ไอ้ลูกหลานมันก็บอกว่ามาดูเนี่ยมาดูแม่มาดูยายเนี่ยมาช่วยจับตัวบุญนะตัวบุญมันหนีไปไหนนะเพราะฉะนั้นไปจากวัดก็ไปด้วยเย็นนะอย่าเอาความร้อนไปอากาศมันร้อนพอแรงอยู่แล้ว ให้มันร้อนเรื่องอากาศนะอย่าให้มันร้อนที่ใจเราวันนี้ฟังเพลงไปด้วยฟังทั้งโลกทั้งธรรมเลยนะโลกก็กล่อมธรรมก็กล่อมเราก็อยู่กับปัจจุบันเลือกเอาหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเสียงไม่เคยกวนเราเราต่างหากไปกวนเสียงอาตมาเนี่ยสมัยเป็นเด็กชอบนั่งสมาธินั่งนอนกับพี่ชายไอ้เราเป็นนักอยู่ประมาณป.6เพราะไอ้เราไม่นั่งมันก็ไม่ร้องเพลงพอเรานั่งเมื่อไหร่มันก็จะร้องเพลงมันจะแกล้งเราเราก็บอกเบาๆหน่อยขอนั่งสมาธิหน่อยนั่งก็นั่งไปสิไม่เกี่ยวกันไอ้เราก็นั่งพอเรานั่งมันก็ร้องเพลงครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามในสมาธิแตกเลยลุกขึ้นเตะเลยนะพี่น้องกันเตะกันในมุ้งตุบตับตุบตับ พ่อต้องออกมาปรากฏว่าใครผิดคนร้องเพลงผิดเหรอให้เรานั่งสมาธิลุกขึ้นไปเตะเขาเนี่ยนะไอ้คนร้องเพลงมันน่าจะผิดน้อยกว่าคนลุกไปเตะนะเราก็มาดูโอ้ธรรมะนี่มันธรรมะกับอาธรรมนี่มันอยู่ใกล้กันนะโยมนะร้อนกับเย็นเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันเลย
เวลาเรากดปุ่มพัดลมมันก็เย็นออกมาเวลาเรากดปุ่มอีกทีมันก็ดับเพราะฉะนั้นเกิดกับดับมันก็อยู่ที่เดียวกันร้อนกับเย็นมันก็อยู่ที่เดียวกันความยึดมั่นกับความไม่ยึดมั่นมันก็อยู่ที่เดียวกันสุขกับทุกข์มันก็อยู่ในที่เดียวกันก็คือที่หัวใจของเราและเราจะเอาอะไรล่ะนะมีคนหนึ่งหลวงพ่อบอกกับหลวงพ่อชาว่าโอ้ยผมนี่กิเลสหนาเข้าวัดไม่ได้หรอก กิเลสมันร้ายไปอยู่วัดถือศีลภาวนาไม่ได้หรอกหลวงพ่อชาก็พูดว่ามีใครบ้างที่เขาทำนาในนาที่เขาไถแล้วมีใครบ้างที่เขาเกี่ยวข้าวในนาที่เขาเกี่ยวแล้วมีใครบ้างที่เขาเก็บข้าวในยุ้งฉางที่เต็มแล้วเพราะมันยังไม่มีมันยังไม่เต็มมันจึงต้องมาทำเพราะมันยังมีกิเลสเพราะเรารู้ว่าเรายังทุกข์อยู่เรารู้ว่าเรายังทุกข์เราจึงมาแก้ทุกข์ทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่เรามีทุกข์มีสุขต่างกันมีมากมีน้อยต่างกันเราก็มาแก้ที่ไหนที่หัวใจของเราแต่บางทีเมื่อเรามาถึงที่สงบเย็นแล้วแทนที่จะแก้ทุกข์ของเจ้าของกลับไปเห็นทุกข์ของคนอื่นมากมายนะเห็นทุกข์คนรอบข้างเห็นทุกข์ของคนนั้นคนนี้เดินจงกรมแหมไอ้คนนั้นเนี่ยคุยกันตลอดเลยเดินจงกรมอยู่ก็เดี๋ยวก็คิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มองแต่ข้างนอกเราก็เลยไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันธรรมคือสิ่งที่เราจะพาเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่มานั่งอ้อนวอนร้องขอสิ่งใดนะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่พวกเราเราฟังเทศฟังธรรมมากี่ปีแล้วฟังครูบาอาจารย์สอนมากี่อย่างตั้งแต่ระดับหลายองค์เป็นร้อยเป็นพันองค์ที่นั่งผ่านวัดสังฆทานเนี่ยไม่ใช่น้อยอาตมาตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนมาก็รู้ว่าที่นี่เป็นแหล่งธรรมะสมัยก่อนนี่ใครมีวิทยุตีสามเสียงหลวงพ่อสนองมาก่อนหลวงพ่อสนองเป็นยุคแรกๆที่เทศธรรมะกลางดึกๆจะมีเสียงท่านเคยตามครูบาอาจารย์เป็นเนนน้อยตามมาประมาณปี2627นี่แหละยังเป็นล่องสวนอยู่นี่ผ่านมา30กว่าปีทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงคนก็มากขึ้นนะก็น่าโมทนากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านวางหลักเกณฑ์วางแนวทางให้เราได้มีที่พึ่งได้มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรามาแล้วจงใช้ที่เกิดประโยชน์ที่สุดเรามาตักตวงเอาสิ่งที่ดีงามไปใช้ที่บ้านเราเพราะธรรมะจะต้องไปใช้ต่อสู้กับกิเลสกิเลสมีอยู่รอบตัวเรานะกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรอบๆตัวเรา บางคนก็บอกว่าต้องศึกษามากๆจะเรียนธรรมะต้องศึกษามากๆต้องรู้บาลีต้องรู้พระไตรปิฎกมากมายหลวงปู่อาตมาอยู่บนเขารูปเดียวชื่อหลวงปู่เกษมสันตจิตโต เป็นศิษย์ท่านเจ้าคุณอุบาลีหลวงปู่ท่านอยู่องค์เดียว30กว่าปีตั้งแต่วันที่ขึ้นเขาจนมรณภาพท่านก็อยู่รูปเดียวนานๆจะมีพระไปขอฟังเทศกับท่านอาตมากับท่านอาจารย์ก็ขึ้นไปฟังธรรมท่านพูดคำหนึ่งซึ่งน่าคิดมากท่านบอกว่าตำรับตำราสู้ตำตาไม่ได้ตำรับตำรามันสู้ตำตาไม่ได้ดอกอะไรที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วแก้ไขมันสำคัญที่สุดกระดาษมันก็สู้กระดูกไม่ได้นะกระดาษสู้กระดูกไม่ได้ของจริงคือร่างกายของเรานะคำสอนของพระผู้เฒ่าในป่าว่ามันลึกซึ้งมาก
ท่านบอกว่าแสวงหาที่ใจพบหมดคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมลงที่ใจของเราอย่าเที่ยวไปแสวงหาอย่าเที่ยวไปชมสมบัติของเศรษฐีในขณะที่เรายังยากจนอยู่นะเราไม่มีเงินสักบาทเลยเห็นแต่เศรษฐีและเราก็ไม่ขยันที่จะทำงานทำการเพื่อจะเก็บหอมรอมริบเก็บเงินไปชื่นชมคนอื่น ก็ได้แค่ชื่นชมตัวเราก็ยังจนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงชื่นชมตัวเองฝึกตนเองบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกตนนี่สำคัญมากสำคัญกว่าไปฝึกคนอื่นนะฝึกตนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าทั้งหลายล้วนแล้วแต่ฝึกตนแม้นพระศาสดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทิ้งลูกเมียปลีกเล้นไปออกปฏิบัติทิ้งแม้ปัญจวัคคีย์ที่เคยดูแลอยู่ก็ไปแต่ผู้เดียวประพฤติจนกระทั่งวันตรัสรู้6 ปีนะท่านภาวนา6 ปีจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน6 ปีนั้นท่านอยู่กับใคร ท่านอยู่กับตัวพระองค์เองมากกว่าอยู่กับผู้อื่นปัญจวัคคีย์ก็คอยดูอยู่ห่างๆคอยดูแลดูว่าเมื่อไหร่ท่านจะสำเร็จสุดท้ายก็เห็นพระองค์ทรงเสวยพระกายอาหารก็คิดว่าโอ้พระสมณโคดมนี้ละความเพียรเวียนมหาความมากๆแล้วพวกเราท่านนี้คงไม่สำเร็จแน่ขนาดอดทรมานร่างกายขนาดนั้นยังไม่สำเร็จเลย ท่านเวียนกลับมากินข้าวกินปลากินอาหารนี่สงสัยคงจะเลิกละความเพียรเสร็จแล้วคงไม่สำเร็จก็พากันหนีเมื่อทุกคนหนีไปหมดพระองค์ก็วิเวก อยู่แต่ผู้เดียวเมื่ออยู่แต่ผู้เดียวแล้วกายวิเวกจิตวิเวกธรรมะที่ท่านสั่งสมมาบารมีของพระองค์ก็รวมตัวกันถึงปานนั้นน่ะ ก่อนจะสำเร็จยังนั่งพิงต้นพระศรีมหาโพธิ์อธิษฐานเป็นสัจจวาจาถ้าไม่สำเร็จจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แล้วคืนนั้นก็ได้สำเร็จพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกอิทธาตถาคตโตโรเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ เสียงพราหมณ์บทนี่มันก้องไม่ใช่ของง่ายนะคำว่าพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พุทโธพุทโธบังเกิดขึ้นพวกเราโชคดีเกิดทันศาสนาพระองค์อย่าเสียใจว่าโอ้ยฉันเกิดไม่ทันเราทันได้ยินคำว่าพุทโธนี่ประเสริฐหูที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นใครว่าพุทโธไม่ดีไม่อยากไปเชื่อเขา นะบอกว่าโอ้ยอย่าบริกรรมเลยภาวนาก็ดูลมอย่างเดียว ดูลมอย่างเดียวก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาครูบาจารย์ท่านบอกว่าจิตเป็นของละเอียดยากที่เราจะจับมันอยู่จึงต้องเอาคำบริกรรมมาเป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องยึดก่อนนะเราจะสอนคนให้วางแก้วเป็น ต้องสอนวิธีจับแก้วเป็นก่อนนะไม่ใช่ว่าสอนวางแต่ไม่สอนวิธีจับต้องจับก่อนนะหลวงปู่ชาบอกทำไมพุทธเจ้าบอกว่าให้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยยึดมั่นในความดีงามอ้าวอีกบทหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมสอนอย่างนั้นเบื้องต้นต้องยึดในศีลในธรรม ในข้อวัดปฏิบัติคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนแนะนำมาจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็ตามเถอะจงยึดถือเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างเป็นธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติอย่าแตกแถวแตกแนวเพราะสิ่งที่ท่านทำที่ท่านแนะนำนั่นแหละคือเป็นมรรคเป็นแนวทางที่ไปสู่ความสงบเย็นไปสู่ความตรัสรู้ ไปสู่ความพ้นทุกข์อยู่ๆเราจะเอาจิตเลยจะไม่เอา
อะไรทั้งสิ้นน่ะฉันจะดูจิตอย่างเดียวแล้วฉันก็จะได้พ้นทุกข์ฉันจะศึกษาธรรมะอย่างเดียวแล้วฉันจะพ้นทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่ตำทีเดียวแล้วมันละเอียดหรอกนะส้มตำเขายังตำตั้งหลายทีนะตำถั่วตำพริกเขาก็ตำตั้งหลายทีกว่ามันจะเป็นถั่วป่นพริกป่นได้ชั้นไหนก็ดีใจของเราก็ต้องย่ำลงย่ำลงนะอนุโลมปฏิโลมเนี่ยเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาเกสาวนกลับไปกลับมาซ้ำๆซากๆไม่มีอะไรจะน่าเบื่อหน่ายเท่ากับการบริกรรมการอดทนต่อสู้เนี่ยกิเลสมันจะบอกโอ้มันน่าเบื่อหน่ายให้ไปใส่บาตรให้ไปสวดมนต์ถ้าจะยังดีกว่ามานั่งเฉยๆพุทโธพุทโธเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยนะเบื้องต้นมันทุกข์ก่อนนะแต่เราทุกข์เพื่อที่เราจะพ้นทุกข์นะไปฟังเทศหลวงปู่เจี้ยเนี่ยหลวงปู่เจี้ยบอกภาวนาพุทโธทีๆเฉพาะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยหลวงปู่เจี้ยบริกรรม20หนแล้วพุทก็20โธก็20หายใจเข้า20พุทโธ20ครั้งหายใจออก20ครั้งมันทีขนาดไหนท่านบอกต้องเอาขนาดนั้นนะเอาจนเหงื่อแตกสู้กับมันจิตมันจึงจะลงนะเพราะมีจิตมันนี่มันดิ้นรนมากถ้ากำลังเราไม่สู้มันเพลินไปนะเดี๋ยวคุยฟังเทศอยู่เนี่ยฟังเพลงไอ้ใครมันร้องวะนะใจมันแป๊บเดียวมันไปนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเรามีธรรมอันเป็นเครื่องเผากิเลสแล้วหรือยังหรือใครจะมาจ่อมาเผาหน่อยก็ไม่พอใจแล้วเราทนุถนอมกิเลสยิ่งกว่าลูกทนุถนอมกิเลสยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเราเก็บมันไว้ดูแลเลี้ยงดูมันจนมันใหญ่โตนะกิเลสมันโตที่บ้านไม่พอเอากิเลสมาโตที่วัดก็มีนะไปอยู่ในป่าในเขานึกว่าเราจะไปละกิเลสกิเลสมันก็ตามไปด้วยสมัยหนึ่งหลวงปู่ชานั่งสนทนากับหลวงพ่อสุเมโธปีนั้นเขาไปดวงจันทร์ได้เป็นข่าวใหญ่หลวงพ่อสุเมโธก็บอกหลวงพ่อชาว่าโอ้หลวงพ่อตอนนี้เขาไปถึงดวงจันทร์ได้แล้วหลวงพ่อชาบอกมันจะแปลกอะไรไปถึงดวงจันทร์ได้มันก็เอากิเลสเอาโลภโกรธหลงตามไปด้วยนะมันไม่แปลกดอกจะไปถึงดาวอังคารดาวพระจันทร์มันก็ไม่แปลกสู้เราละกิเลสโลภโกรธหลงได้นี่สิแปลกกว่านะอัศจรรย์กว่าอยู่ไปอย่างนั้นไม่พ้นโลกแต่ว่าละโลภโกรธหลงนี่มันพ้นโลกได้นะญาติโยมทั้งหลายละกิเลสและโลภโกรธหลงเนี่ยมันพ้นโลกได้อาตมาถึงที่ยกบาลีขั้นต้นน่ะสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นร่างกายของเราอะไรก็ตามเถอะสังขารของเรามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะปัจฉิมโอวาทสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนปรินิพานพระองค์ตัดกับสาวกเป็นคำสุดท้ายว่าวยธรรมมาสังฆาลาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสะปัจฉิมวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าฮะเนี่ยมีในครั้งสุดท้ายคือความไม่ประมาทอย่าประมาทกันนะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วโอ้ดีใจก่อนบางคนดีใจล่วงหน้าเลยว่าพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วคิดโครงการล่วงหน้ากลับไปจะไปทำอะไรบางคนคิดโอ้กลับไปกูจะกินให้มันเต็มที่เลยอยู่วัดไม่ถูกปากเลยนะอาหารไม่อร่อยเลยกลับไปหมูไก่ที่ไหนร้านอาหารอร่อยอร่อยจะไปบางคนก็จะไปสปาไปอาบน้ำไปนวดตัวคิด
ความปรุงแต่งมันไปก่อนนะมันไวมากจิตนี่มันไวไวจริงๆยิ่งกว่าลิงมันยิ่งกว่าลิงเขาจึงเปรียบใจเหมือนลิงอาตมาไปกราบหลวงปู่อาตมาสมัยเป็นเนนพอครูบาอาจารย์ไปกันหมดเราก็เป็นเนนคานเข้าไปกราบบอกท่านหลวงพ่อช่วยสอนธรรมะที่ถูกกับจริตให้หน่อยท่านก็นั่งนิ่งมองดูแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งว่าเต่าเพียนย่อมชนะกระต่ายเต่าเพียนย่อมชนะกระต่ายเราก็มาคิดดูโอ้ใครจะไปยังไงก็ช่างเธอเราไปแบบเต่านะขานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไปพอมีอะไรมากระทบก็หดเข้าไปหลบนะพอมันปลอดภัยแล้วก็คานต่อไปแต่เราไม่ถอยหลังเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็สามารถชนะกระต่ายได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะเราประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างเราอย่าท้อถอยสิอย่าท้อถอยอย่าอ่อนแออย่าทำร้ายตำหนิตัวเองเราชอบว่าตัวเองเป็นคนมีบุญน้อยวาสนาน้อยมองเห็นเขาทำบุญหมื่นหนึ่งพันหนึ่งไอ้เราควักกระเป๋าแบงค์ยี่สิบจะหยอดก็อายเขานะเรามันวาสนาน้อยมันน้อยตรงที่มันไม่กล้าทำนะทำความดีมากน้อยก็เป็นความดีนะพุทธเจ้าสมัยสร้างบารมีเข็มเล่มเดียวก็ยังทำเข็มเล่มเดียวทานเข็มเล่มเดียวทำกฐินยังปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก็ยังได้เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าท้อที่จะทำความดีนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างให้เราหลวงปู่มหาบัวเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นตัวอย่างชั้นยอดในทุกๆด้านเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยทำมาได้ยินหลวงปู่สังวานนี่แหละท่านเคยพูดไปว่าถ้าเสียดายพ่อแม่เราตายเสียก่อนถ้าพ่อแม่เรายังอยู่เราจะพาพ่อแม่เราไปทำบุญกับหลวงตาหลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะโอ้เบอร์หนึ่งนะหลวงตาเมื่อท่านปฏิบัติจนพ้นจากใจของท่านกิเลสหมดแล้วท่านก็สงเคราะห์โลกลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลานั่งรถไปกับหลวงตาเนี่ยเจอสี่แยกถ้าเห็นเด็กขายพวงมาลัยหลวงตาจะบอกนับดูมีกี่คนเมื่อนับแล้วท่านก็แจกเงินคนละ300 300เวลาเจอแยกไหนมีเด็กขายอีกท่านก็นับแล้วก็ให้อีก300 300จนวันหลังเด็กมันจำได้พอติดไฟแดงเห็นหลวงตามันจะพูดว่าหลวงตา300มาแล้วเนี่ยหลวงตา300มาแล้วมันไม่รู้จักว่าเป็นใครพอเห็นรถติดไฟแดงรถหลวงตามันวิ่งมาเลยหลวงตา300มาแล้วแล้วบางทีไปวัดไปปั๊มเห็นคนแก่กำลังหาบขนมขายหลวงตาเห็นให้ลูกศิษย์ลงไปเมาหมดเลยเมาขนมหมดท่านบอกเอ็นดูสงสารเขาแม้ท่านแก่แล้วนะเวลารับตอนเช้าเสร็จสายๆท่านก็ไปตามโรงพยาบาลมีพระติดตามเพียงรูปเดียวเอาข้าวสารเอาอาหารแห้งเอาอะไรเอาเงินทองไปโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้เราดูภายนอกว่าท่านไปทำบุญให้โรงพยาบาลแต่ภายในใครจะรู้หลวงตาท่านมาพูดทีหลังว่าเราไปโปรดวิญญาณนะเราไปโปรดสัมภเวสีวิญญาณทั้งหลายที่โรงพยาบาลโอ้มันทุกข์ทรมานมากนั่งรถไปอยู่ๆหลวงตาก็บอกว่าจอดหน่อยเทกระโถนเทน้ำหมากหน่อยปกติไม่ต้องเทก็ได้แต่ท่านจะเทตรงไหนไอ้ตรงที่มันโค้งร้อยศพน่ะตรงที่มันอันตรายมีคนตายเยอะหลวงตาจอดรถแล้วก็เทกระโถนแต่พระที่อุปถากบอกท่านไปแผ่เมตตาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีอะไรของท่านนะไม่ว่าหลวงปู่องค์ใดก็ตามเถอะหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่สังวานก็ดีภายในท่านบางทีเราคิดไม่ถึงเราก็คิดทำไมหลวงพ่อไม่ทำอย่างนี้ทำไมท่านอาจารย์ไม่ทำอย่างนั้น
เราไปคิดของเราเองแต่ครูบาอาจารย์ท่านมีอะไรลึกซึ้งมากมากกว่าที่เราคิดนะทำคำสอนของท่านนะเรายึดถือไว้ทำไม่ได้ก็ตั้งใจทำให้มันได้มันไม่ได้วันนี้วันต่อไปเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราจะทำให้ได้อย่างท่านท่านเป็นผู้เสียสละเราก็จะเป็นผู้เสียสละท่านเป็นผู้มีเมตตาเราก็จะเป็นผู้มีเมตตาท่านเป็นผู้ให้อภัยเราก็จะเป็นผู้ให้อภัยเรามีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์ที่งดงามเราทันได้เห็นด้วยเราทันได้ฟังเป็นบุญหูด้วยได้เห็นเป็นบุญตาด้วยเป็นปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินมาฉะนั้นเราจึงไม่ทำตามท่านเล่านะก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะอุตส่าห์มาปฏิบัติที่นี่แล้วกลับไปก็ต้องให้มันดีกว่าเดิมให้มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเป็นยังไงไปอยู่วัด7วันโอ้คือเก่านะเหมือนเดิมไปไหนก็ไปวัดนู้นวัดนู้นดีกับไปกลับมาก็เดิมนะอาตมาว่าต้องเอาคำคนภาษาอีสานมาใช้นะคนอีสานเจอหน้ากันเขาทักกันว่าไงรู้ไหมโอ้ไปใสมาใสนะไปก็ให้มันใสมาก็ให้มันใสโอ้ไปใสมาใสไม่เห็นมีใครบอกว่าไปขุ่นมามัวเนอะว่าไม่มีนะนะไปใสมาใสไปไหนไปวัดสังฆทานโอ้ใสสดใสขึ้นมากลับมาก็ใสคือไม่ใช่ไปวัดสังฆทานเวลาไปก็ใสไปนะโอ้สดใสยิ้มไปเวลากลับมานัดมันสามโมงมันมารับสี่โมงไอ้ลูกมันติดธุระอะไรเนี่ยมันเห็นคนอื่นดีกว่าแม่มันหรือไงเอาแล้วเริ่มขุ่นแล้วนะไปใสแต่มาขุ่นก็ไม่ไหวนะไปขุ่นมามัวไม่เอานะพวกเราทุกคนนะมาอยู่ปฏิบัติแล้วให้ธรรมะมันค้างอยู่ในใจเรา อย่าให้อธรรมนะของอะไรก็ตามที่มันค้างในใจเนี่ยมันบูดนะเขาด่าเราคำเดียวก็มาค้างไว้ในใจแล้วก็มาคิดมาเพิ่มมาปรุงมาแต่งมันก็เหม็นเน่าอยู่ในใจเรานั่นแหละนะให้มันคลายออกนะเรามาคลายน็อตนะเราไม่มาขันน็อตมาคลายออกคลายออกผ่อนคลายทั้งร่างกายผ่อนคลายทั้งจิตใจนะเหมือนที่อาตมาบอกเส้นมันตึงนะเวลามันตึงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกโอ้แต่เราไปคลายออกมันยากจริงๆนะเมื่อกี้นี่โหกัดฟันเลยในห้องแอร์นี่เหงื่อแตกเลยหมอจับเส้นเนี่ยดึงดังปึกดังปึกแล้วโอ้เนี่ยนึกถึงกิเลสนี่มันแหมกิเลสมันอย่างนี้เนาะเวลามันยึดติดใจเราแล้วเวลาให้มันคลายออกนี่มันยากจริงๆนะเหมือนคนเราเวลารักกันเนี่ยโอ้หวานชื่นนะเวลาบอกให้เลิกกันเนี่ยมันดึงเจ็บจริงๆนะบางคนทนไม่ไหวฆ่าตัวตายก็มีฆ่าคนอื่นตายก็มีเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นนะพวกเราระวังคำนี้ให้ดีหลวงปู่ชาท่านบอกความยึดมั่นถือมั่นนี้แม้ในความดีก็มีโทษเอ้ความดีก็เป็นความดีแล้วมีโทษยังไงอ่ะก็เราไปยึดถือความดีว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเราดีนะเมื่อยึดแล้วความยึดดีก็กลายเป็นความถือดีกลายเป็นความอวดดีดีนั้นก็เป็นโทษนะเหมือนเราแบกของหนักเนี่ยถือของไว้สองก้อนเนี่ยก้อนหนึ่งเป็นหินก้อนหนึ่งเป็นทองคำน้ำหนัก10กิโลเท่ากันโอ้มันหนักเหลือเกินไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนหินไม่มีประโยชน์ไอ้ความชั่วไม่มีประโยชน์ทิ้งมันไปไอ้มือที่ถือชั่วอยู่มันก็เบาถือหินอยู่ก็เบาแต่ไอ้มือที่ถือทองคำอยู่มันเป็นไงมันก็ยังหนักอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจงเก็บความดีเก็บทองคำไว้ในที่ที่ควรเก็บซ่อนมันไว้เก็บมันไว้อย่าให้ใครมาขโมยมาเห็นทุกวันนี้เราเนี่ยทำความดีมาโดนขโมยหมดเลยนะเดินทำความดีมาเยอะนะมาถือศีล7วัน8วัน5วันกลับไปบ้านเจอไอ้คนนั้นมันด่าคำเดียวมันขโมยความดีไปหมดเลยเท้าเอลด่ากับมันเลยแล้วกูไปวัดมาหาว่ากูไปกิ๊กที่ไหนเอาแล้วนะนี่แหละระวังนะพวกญาติโยมทั้งหลายอย่าให้ไอ้
จรร้ายมันมาขโมยความดีนะออกจากวัดไปมันมาดักข้างวัดนะมันมาปล้นเรานะหลวงพ่ออาจารย์พระฝรั่งไปฟังเทศที่หนองประพงท่านบอกว่ามีแม่ของพระอาจารย์องค์หนึ่งพระฝรั่ง มาที่เมืองไทยอันนี้พระลูกชายก็พามาหนองประพงแม่เห็นเอป้ายจุดติดตามต้นไม้เยอะเลยให้ลูกอ่านให้ฟังลูกพระลูกชายก็อ่านให้ฟังโอ้เป็นกรเป็นอะไรแม่ก็ชอบใจจดใหญ่นะธรรมะโอ้ดีๆทั้งนั้นเลยจดไปจดมาเดินไปตรงไหนก็จดลูกชายก็อ่านให้ฟังพอมาถึงป้ายหนึ่งหน้าวัดโอ้นี่ตรงนี้ป้ายอะไรใหญ่ดีลูกชายก็หัวเราะบอกแม่มันไม่ใช่ธรรมะหรอกไม่ต้องจดหรอกไม่จดก็อ่านให้ฟังหน่อยเขาเขียนว่าไงแม่จะจดทำไมเขาเขียนว่าระวังถนนลื่นจะจดทำไมโอ้แม่จดเลยบอกนี่แหละธรรมะแท้ๆเลยเนี่ยธรรมะแท้ๆเลยธรรมะว่าไงระวังถนนลื่นเขาบอกว่าเวลาเราออกจากวัดไประวังนะมายมถนนมันลื่นนะออกไปกิเลสมันตีหัวล้มฟาดเลยนะเดินไปสะดุดลื่นเลยนะกลับไปบ้านลกเอาแล้วเนี่ยบ้านลื่นใส่บ้านแล้วเนี่ยนะลื่นใส่สามีลื่นใส่ลูกลื่นใส่ลูกน้องเอาละระวังให้ดีนะถ้าเรามีสติเราไม่ลื่นล้มสติจะเป็นเครื่องป้องกันใจเรานะไม่ให้ถูกกิเลสมาครอบงำได้กิเลสเกิดเพราะอะไรกิเลสเกิดเพราะอะไรเพราะเผลอพูดง่ายๆคำเดียวคือคำว่าเผลออะไรเผลอสติตัวเดียวสติคำเดียวหลวงปู่บุญยฤทธิ์อาตมาไปนวดท่านไปกราบท่านท่านนอนให้นวดท่านก็ไม่พูดสักคำพอนวดไปท่านลืมตามาท่านก็พูดคำเดียวสตินิพพานแล้วท่านก็นอนหลับเราก็นวดต่อสักพักหนึ่งท่านก็ลืมตามานิพพานสติแล้วท่านก็หลับอาตมาได้แค่นั้นนะเอาไปคิดอยู่ไปกราบหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานนอนอยู่เอ้เราออกจากป่ามาอยากจะฟังเทศหลวงปู่เนาะหลวงปู่จะเทศให้ฟังนอนหันหลังให้ด้วยถ้านอนหันหลังให้เราก็ไม่เป็นไรครูบาอาจารย์ป่วยอยู่อย่าไปรบกวนท่านเลยก็กราบที่หลังท่านนั่นแหละข้างหลังท่านที่เตียงท่านพอกราบเสร็จท่านก็หันพลิกมารู้เฉยแล้วหันไปนอนต่อโอ้แหมคำนี้มันดีเฉยไหมเนาะได้ยินแว่วๆมีชื่อฉันด้วยเนี่ยเสียงมันด่ากันอยู่เอ๊ะมันมีเสียงชื่อฉันนางนี้อยู่แป๊บไปมันหยุดด่าไปถามอีกเมื่อกี้มันด่าใครนะเพราะมันด่าแกนะโอ้ตายฉันไปว่าอะไรมันนะเอาเลยรู้ไม่เฉยนี่นะแล้วรู้แล้วเราไม่เฉยเราวางไม่ได้เรารู้แล้วก็ยึดมาเป็นของเราเลยนะยึดคำด่ามาเป็นของเรายึดคำชมมาเป็นของเราเขาชมเราก็ลอยเขาด่าเราก็จมลงชีวิตคนเรามีแค่นี้หรือมีความยินดียินร้ายอยู่แค่นี้หรือนะก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งคือความถ่อมตนความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ดีมากเลยนะอาตมาเคยอยู่วัดหนองประพงหลวงปู่สังวานไปกราบหลวงพ่อชานะท่านไปกราบแล้วท่านก็จะลูบไปนวดเท้าหลวงพ่อชาเวลาพระอุปถากเข็นรถออกมาหลวงพ่อสังวานจะนวดเท้าแล้วท่านก็น้ำตาไหลท่านคุยอาตมาสมัยเป็นเนนนะท่านบอกว่าเราชอบไปกราบหลวงปู่ชาถ้าเรามีโอกาสเราไปกราบแล้วเราก็จะนวดเท้าท่านและเราก็มีปิติน้ำตาไหลใครไม่รู้นึกว่าร้องไห้จริงๆแล้วเราปิติใจเราได้เข้าใกล้ได้นวดพระอรหันต์โอ้ท่านพูดอย่างนี้เราก็นึกในใจโอ้หลวงพ่อนี่ก็ชั้นยอดนะหลวงพ่อสังวานเราก็เชื่อท่านก็พ้นแล้วแต่ท่านมีความเคารพ
เคารพครูบาอาจารย์มากท่านเคารพหลวงตาเคารพหลวงปู่ชาเคารพครูบาอาจารย์ถ้าเอ่ยถึงท่านเหล่านั้นท่านจะพูดด้วยความเคารพนอบน้อมพวกเรามีไหม มีคุณธรรมเราต้องเอามาใส่ตัวบ้างนะวันก่อนไปนะไปที่ระยองคุยกับพระที่ท่านเป็นลูกศิษย์ที่อยู่กับหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาบวชให้ท่านเล่าให้ฟังสมัยหนึ่งหลวงปู่ปิ่นชลิตโตนะไปที่ถ้ำแสงเพชรไปเยี่ยมหลวงปู่ชาหลวงพ่อปิ่นเนี่ยแก่กว่าหลวงปู่ชานะพอไปถึงหลวงปู่ชาก็กราบท่านพอกราบเสร็จหลวงปู่ปิ่นกราบหลวงพ่อชาตอบอ้าวต่างคนต่างกราบกันพอกราบหลวงพ่อชาก็โอ้ครูบาอาจารย์มานิมนต์ท่านอาจารย์เทศหน่อยวันนี้วันพระหลวงปู่ปิ่นก็ขึ้นเทศและท่านก็เทศพูดคำหนึ่งว่าโอ้อาจารย์ชาเนี่ยจิตท่านชาเสียแล้วชาจากความโลภความโกรธความหลงชาจากความยินดียินร้ายนะแม่คำนี้มันซึ้งนะโยมนะจิตชาเสียแล้วโยมชาไหมสะกิดนิดหนึ่งเจ็บแหมใครมาด่านิดหนึ่งนี่เจ็บเข้าไปถึงใจเลยนะพวกเราก็ลองนึกถึงเวลาเราถอนฟันถ้าฉีดยาชาถอนสบายนะถ้าไม่ฉีดยาชาเนี่ยโอ้โหตายเลยนะถอนทีประสาทเสียตาเลยปากเบี้ยวเลยนะเพราะฉะนั้นยาชานี่สำคัญนะฉีดยาชาแล้วผ่าท้องก็ได้นะผ่าตัดก็ได้อะไรก็ได้เราเอายาชามาใช้ประโยชน์บ้างเวลาเขาด่าเรามันยินดียินร้ายมันโกรธพอใจไม่พอใจเราก็กำหนดรู้หนอรู้หนอสักแต่ว่าเขาด่ามันก็อยู่ใกล้หูเขานั่นแหละนะเขาชมมันก็อยู่ใกล้หูเขานั่นแหละเรามือหยิกตัวเองมันด่ามันก็ไม่เจ็บเท่ากับเราเอานิ้วเอามือมาหยิกตัวเราล็อกนะเราคิดได้ใช้ปัญญานะความทุกข์ก็ไม่มาถึงใจเราเพราะเรามีเบรกนี่มีเครื่องกั้นน้ำมันไหลมามันจะท่วมบ้านเราหากระสอบทรายมาก่อไว้กันรั้วกันหน้าบ้านเราน้ำมามันก็ไม่เข้าบ้านเราเข้ามาก็น้อยเราก็วิดออกนะแต่ถ้าเราปล่อยไม่มีเครื่องกั้นเลยไม่มีสติเป็นเครื่องกั้นเลยความยินดียินร้ายทุกทั้งหลายมันก็เข้ามาสู่จิตใจของเราได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจากนี้ไปให้มีเครื่องกั้นคือสติสัมปชัญญะพุทโธเนี่ยท่องไปเถอะบริกรรมไปไม่เสียหายนะอาตมาเจอครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านก็บอกบริกรรมไปใครจะว่าบริกรรมไม่ดีไม่จริงทำไปเถอะนะและเราจะเห็นผลด้วยตัวของเราเองนะจะเห็นผลด้วยตัวของเราเองทองเหลืองมามันหมองดำๆเราขัดถูทุกวันขัดทุกวันมันก็ใสเป็นกระจกเงาได้เหมือนกันใจที่มันดำมันมืดมันบอดมันทุกข์เศร้าอยู่เวลานี้เอาพุทโธเอาธรรมโมสังโฆเอากรรมฐานไปขัดไปเกามันทำบ่อยๆเข้าไม่นานมันก็จะใสขึ้นจิตใจของเราไม่ใสได้ด้วยการให้คนอื่นทำให้ใสได้ด้วยการฝึกจิตใจของตนเองนะเราต้องฝึกตัวเองนะฝึกฝนเนี่ยอาตมาเคยพูดฝึกนี่มันร้อนนะพอเจอฝนแล้วมันก็เย็นน้ำฝนมันเย็นนะอบลมเนี่ยอบมันก็ร้อนนะถ้าเจอลมเนี่ยมันก็เย็นนะอะไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยมันลำบากหมดนะไปถามนักเรียนเถอะครูให้การบ้านมีนักเรียนคนไหนดีใจบ้างไม่ชอบสักคนน่ะแต่คนไหนทำการบ้านฝึกฝนบ่อยๆคนนั้นเรียนเก่งกว่าคนอื่นนะครูมีคนเดียวนักเรียน 20-30 คนเวลาสอนเท่ากันแต่ทำไมมีที่หนึ่งที่สองมีสอบตกเพราะความตั้งใจไม่เท่ากันบารมีคือแปลว่าความตั้งใจใครบารมีมากก็คือคนนั้นตั้งใจมากมีความเพียรพยายามมากผู้นั้นก็จะได้รับผลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะเวลาเรามีน้อยนะไม่ใช่มากเลยเราเกิดมาดูโลกไม่เกินกี่ปีแล้วก็จะต้องละจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก่อนที่ร่างกายจะแตกดับแตกสูญนะตายสูญเราจงตั้งใจให้ได้คุณธรรม
ให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหลวงปู่ดูบอกว่าเกิดมาแล้วให้ได้หนึ่งในสี่คือโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ให้ได้หนึ่งในสี่อันใดอันหนึ่งจะได้ไม่ชื่อว่าเสียชาติเกิดนะในขณะที่พวกเราวันนี้มีงานนะมีงานแต่ที่นู่นน่ะเขามีเพลงไม่รู้ทางนู้นอาจจะมากกว่าเราก็ได้นะอาจจะมีคนเต้นอยู่เต้ไม่มีที่จะยืนนะพวกเรานี่มาอยู่ก็ฟรีกินก็ฟรีนั่งก็ฟรีนอนก็ฟรียังยากเลยหาคนที่เล็ดรอดออกมาได้ยากมากนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นมีศรัทธาแล้วจงยังให้เป็นศรัทธาที่เชื่อบ่ถอนภาษาลาวท่านบอกเชื่อบ่ถอนเราเชื่อในคุณพระรัตนตรัยเชื่อในความดีงามแล้วเราจะไม่ถอนจากความเพียรถ้าเรายังไม่สำเร็จไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเราจะทำยันตายทำยันตายเลย ตายแล้วมันไม่สำเร็จชาติหน้ามาใหม่นะเอาให้มันได้และวันหนึ่ง เราก็จะพบกับ ความสำเร็จได้ หมดแล้วหมดเวลาหมดเสียงก็ขอวันนี้ได้มาก็ดีใจที่ได้มาที่นี่นึกถึงครูบาอาจารย์ก็ดีใจก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายความปรารถนาอันใดเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายไม่มีธรรมใดที่ดีกว่าความหลุดพ้นไม่มีแสงสว่างใดเท่ากับธรรมะขอให้พวกท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นแสงสว่างอย่ามีอธรรมเป็นทะเป็นที่นำจงมีธรรมะมีคำสั่งสอนครูบาอาจารย์เป็นที่นำและก็จงเชื่อบ่ถอนเชื่อบ่ถอนทำจริงได้ผลจริงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระอาจารย์ปริญญาธีรปัญโยจากวัดพุ่มบำเพ็ญธรรมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกราบในความเมตตาของครูบาอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับในต่อไปนะคะก็จะเป็นการถวายผ้าไตรและทายาจรูญพันธ์นะคะเชิญค่ะจรูญพันธ์นะคะเชิญค่ะฮัลโหลค่ะสาธุขอเชิญทางบ้านร่วมบูชาด้วยนะคะต่อไปเป็นทายธรรมค่ะเรียนเชิญคุณสิริลักษณ์พันธิชวิตค่ะกราบอนุโมทนานะคะขอให้ทางบ้านร่วมบูชาด้วยค่ะสาธุค่ะวัฒนาค่ะสาธุค่ะขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะตั้งใจนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติ
อายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอิทังพรังเอตัสมิงรัตนตยัสมิงสัมปัสสาธนะเจตโสด้วยอำนาจแก้วสามประการคือคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลเป็นที่สุดขอให้พวกท่านทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการเทอญสาธุกราบในความเมตตาเถอะค่ะพระอาจารย์ก็มาเทศโปรดเราหลายครั้งนะคะกราบขอบพระคุณเถอะค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะต่อไปจะเป็นการถวายพระถวายเทศธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลจากคณะเจ้าภาพกับองค์สวดพระพิธรรมค่ะจากคณะเจ้าภาพ8ท่านด้วยกันนะคะโมทนากับคุณพินทองค่ะเพิ่งมาเพิ่มเติมร่วมบุญในการถวายสวดพระพิธรรมวันนี้อีก 2,000 บาทเรียนเชิญค่ะคุณพินทองด้วยนะคะที่มีบัตร ที่มีบัตรค่ะสีเหลืองเอาบัตรมามอบให้คุณค่ะคุณยายเข้าไปเลยค่ะคุณยายไปเลยคนที่สองค่ะคุณยายไปคนที่สองเลยค่ะท่านก็มาเพิ่มเติมตอนนี้ค่ะ นั่งองค์ที่สองนะคุณยายนะไหวไหมคะนั่งพับเพียบได้ค่ะเดี๋ยวพร้อมกันแล้ว8ท่านก็กราบพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วให้พร้อมก่อนนะคะค่อยกราบค่ะกราบค่ะยกเครื่องสังฆทานเรื่องเทธรรมไว้เลยนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนเลยค่ะสาธุค่ะแล้วนั่งนั่งลงก่อนนะคะนั่งลงก่อนเดี๋ยวเขาโยงขอโยงผ้าแป๊บนึงค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วของงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดานะคะเดี๋ยวทุกท่านรวมตัวที่ลานธรรมค่ะ เพราะว่าญาติธรรมเราจำนวนมากเลยนะคะเราจะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็เจริญกรรมฐานก็คงจะมีครูบาอาจารย์ลงไปแสดงธรรมนะคะเพราะว่าตามตารางนั้นไม่ได้จัดต่อไว้ให้นะคะแต่ก็ได้คงได้แต่คิดว่าความเมตตาจากครูบาอาจารย์วันนี้ก็จะลงไปให้กรรมฐานจนถึงเวลาสมควรนะคะค่ะขอเชิญรับผ้าไตรไว้ในมือนะคะให้พร้อมกันนะคะให้พร้อมกันแล้วเดี๋ยวทอดผ้าพร้อมกันค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุกราบพระพร้อมกันสามครั้งแล้วมารับพรด้านนอกค่ะค่ะกราบมุทนาสาธุนะคะ เดี๋ยวเสร็จจากลานธรรมนี้จากเรือนไทยแล้วรวมตัวที่ลานธรรมนะคะเชิญออกมารับพรด้านนอกค่ะสำหรับวัดสังฆทานและสาขาก็จะมีงานต่อเนื่องกันไป
ตลอดนะคะทั้งเดือนเมษาแล้วก็ต่อไปจนถึงเดือนพฤษภามิถุนาก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะงานใหญ่ๆรออยู่ข้างหน้ามากมายนะคะก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ติดตามทุกๆบุญนะคะแล้วก็ร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานมาโดยตลอดค่ะขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปะเรนิสาคะลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปัมเหวสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังหุทธาปัจจายโยจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกล้ามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการราชนีแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทาขีนังทาชาปุเพตกมนุสลังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเพตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาเทโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทานให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คารตังหิตายาสถานโสอุปกาปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจภิกขุนมนุปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติ
ได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันดุสัพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีทิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิตรมารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบ